วันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพ.ศ. 2559ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ทอดถวายณวัดบ้านแก้งตนตำบลบุเปยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่29ตุลาคมตั้งองค์กฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนเวลา 10:00 นถึง 14:30 นพบและฟังธรรมะอารมณ์ดีโดยพระนักเทศชื่อดังพระมหาสมปองตาลปุตโตเริ่มบรรยายตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 14:00 นในวันนี้ใครพบกับตมาพระมหาสมปองรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จมากใครเสียใจเอามือลงขอบคุณมากโยมสุโยมจะไม่ค่อยจริงใจกับพระเท่าไหร่ถ้าไม่จริงใจพระก็ไม่กล้าเทศนะโยมนะเวลา 15:00 นถึง 18:00 นฟังเทศแหล่เสียงโดยนักเทศแหล่เสียงอมตะหลวงพ่อพระครูสุตะสารพิมลหรือพระมหาพิมพาธรรมทินโนและคณะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวลา 19:00 นจะเริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนกลางคืนมีมรสพสมโภชวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมวันทอดเวลา 8:30 นแห่กฐินรอบหมู่บ้านเวลา 10:30 นทำพิธีทอดกฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชักชวนญาติมิตรและลูกหลานร่วมตั้งต้นกฐินประจำตระกูลเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าวาดวัดบ้านแก้งตนพระอธิการทวีสิริสาโรโทร099-209-4284และผู้ใหญ่บ้านแก้งตนนายสิริวัฒน์กิ่งแดงโทร088-711-1783